กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าชายรูปงามผู้หนึ่งอาศัยอยู่ในดินแดนที่โด่งดังเรื่องดอกไม้เจ้าชายองค์นี้พบกับรักแท้แห่งชีวิตนั่นก็คือโฉมงามหลังจากอยู่เพียงลำพังมาเป็นเวลาหลายปีในฐานะอสูรตอนนี้เขาได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่กับโฉมงามในปราสาทของพวกเขาวันหนึ่งในขณะที่พวกเขากำลังทานอาหารค่ำโฉมงามก็เกิดความคิดขึ้นริชาร์ดคะท่านเคยบอกว่าท่านกลายร่างเป็นอสูรเพราะตกอยู่ในคาถาชั่วร้ายทำไมเขาถึงทำเรื่องอย่างนี้กับคนจิตใจดีมีเมตตาอย่างท่านได้ล่ะคะโฉมงามที่รักเรื่องนี้ค่อนข้างยาวนะคืนนั้นเจ้าชายริชาร์ดเล่าให้โฉมงามฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเขาเล่าว่าสมัยยังเล็กเขาเป็นเด็กผู้โดดเดี่ยวและเขาไม่อยากพูดคุยกับใครเนื่องจากเม็ดสีแดงทั้งหลายบนใบหน้าเขาจึงปฏิบัติต่อผู้อื่นไม่ดีอันที่จริงเขาเป็นคนอารมณ์ร้ายมากจนไม่มีใครอยากเข้าใกล้เลยล่ะวันหนึ่งเขาก็ตระหนักได้ว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดเม็ดสีแดงบนใบหน้ามาจากดอกกุหลาบภายในห้องของเขาเมื่อได้ยินดังนี้โฉมงามก็เกิดความสับสนแต่ยังคงฟังเจ้าชายต่อไปด้วยความใคร่รู้ไม่มีหมอที่ไหนสามารถรักษาเม็ดเหล่านี้ได้เลยเพราะว่าข้าไม่สามารถเข้าใกล้เหล่ากุหลาบได้ข้าก็เลยเผาสวนกุหลาบทั้งประเทศทิ้งซะแต่วันหนึ่งมีชาวบ้านมาแจ้งเจ้าชายว่ามีแม่มดอาศัยอยู่ในป่าลึกว่ากันว่าสวนของแม่มดนั้นเต็มไปด้วยดอกกุหลาบเมื่อได้ยินดังนั้นเจ้าชายก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเขาต้องการทำลายกุหลาบเหล่านั้นให้สิ้นซากไปพร้อมกับแม่มดที่ขัดคำสั่งเขารวบรวมกองทหารและมุ่งหน้าไปยังที่ที่แม่มดอาศัยอยู่แม่มดโรซามีปราสาทพร้อมกับสวนกุหลาบหลากสีอยู่จริงๆนี่เมอออกไปจากเท้าข้านะอีกไม่นานความงามของข้าก็จะเสื่อมหายไปต้องรีบไปเก็บกุหลาบแล้วจริงๆแล้วแม่มดโรซาเป็นคนอัปลักษณ์มากจมูกของนางใหญ่เกือบคลุมปากจนมิดและก็มีไฝเบ้อเริ่มอยู่ตามหน้าในช่วงเช้าตรู่นางจะเก็บดอกไม้จากสวนและรีบกลับเข้าบ้านนางบดกลีบดอกกุหลาบเพื่อใช้พอกหน้าพร้อมทั้งร่ายคาถาเสกให้ตนเองสวยงามผมฟูฟ่องสกปรกสีดำของนางค่อยๆเปลี่ยนกลายเป็นเรือนผมยาวนุ่มสลวยกุหลาบที่รักถ้าไม่มีพวกเจ้าข้าละแย่เลยนายหญิงโรซาน่าจะมีคนกำลังเข้าใกล้ปราสาทเรานะขอรับเงียบหน้าเมอเบอข้ากำลังชมความงามในกระจกอย่าทำให้ข้าเสียสมาธิเจ้าชายริชาร์ดพร้อมกองทหารมาถึงปราสาทของแม่มดในที่สุดตาของเจ้าชายร้อนเผาเมื่อเขามองเห็นกุหลาบมาแต่ไกลนำชุดป้องกันพิเศษออกมาให้ข้าเดี๋ยวนี้ในขณะที่เจ้าชายกำลังสวมชุดป้องกันพิเศษนั้นทหารนายหนึ่งก็เปิดประตูสวนออกนำหน้าด้วยเจ้าชายและตามด้วยกองทหารด้านหลังพวกเขาบุกเข้าไปในสวนกุหลาบเจ้าชายริชาร์ดเด็ดกุหลาบออกเต็มกำมือด้วยมือที่ใส่อุปกรณ์ป้องกันไว้เขาเด็ดเยอะมากจนกลีบกุหลาบปลิวว่อนในอากาศเจ้าคิดจะต่อต้านข้าใช่ไหมข้าจะทำลายเจ้ารวมถึงสวนของเจ้าให้สิ้นซากไปพร้อมกันนางแม่มดร้ายในขณะที่แมวเมอเมอกำลังสลึมสลืออยู่ริมหน้าต่างเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นด้วยเสียงดังและเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเขารีบวิ่งไปหาโรซาทันทีนางกำลังนั่งแปรงผมนุ่มของตนอยู่หน้ากระจกกุหลาบของท่านหายไปหมดแล้วมองไปข้างนอกหน้าต่างเร็วเข้าพูดอะไรไร้สาระอีกแล้วฮะบ้าทหารกำลังเด็ดดอกกุหลาบเมียวแม่มดรีบวิ่งไปยังหน้าต่างณตอนนั้นเองนางเห็นผู้ชายสวมเกราะพร้อมกับกองทหารด้านหลังกำลังเด็ดถอนกุหลาบในสวนของนางไม่นะดอกกุหลาบของข้าทำอะไรกับกุหลาบของข้านะพวกเจ้าเป็นใครท่านใดนั้นเหล่าทหารจึงหยุดและมองไปทางแม่มดตรงหน้าต่าง แต่พวกเขาเห็นผู้หญิงเจ้าของเรือนผมปลิวสยายในสายลมความงามของนางทำให้พวกเขาลืมสิ้นทุกสิ่งอย่างพวกเขาตราตรึงกับความงามนี้มากจนหยุดเด็ดกุหลาบในทางกลับกันเจ้าชายยังคงถอนรากถอนโคนกุหลาบต่อไปด้วยความโมโหโดยไม่เห็นแม่มดที่หน้าต่างเลยณตอนนั้นเองถุงมือของเจ้าชายไปเกี่ยวเข้ากับหนามยักษ์ของดอกกุหลาบจนเกิดรอยขาดมือของเขาเริ่มคันเขย่อและแดงขึ้นทันทีเจ้าชายพยายามออกไปจากสวนด้วยความตื่นตระหนกแต่คราวนี้เขากลับสะดุดน้ำทั้งหลายและล้มลงไปที่พื้นทันทีที่เขาล้มลงหน้ากากเหล็กของเจ้าชายก็หลุดออกหน้ากากโอ้ยตาของข้าช่วยด้วยผิวของข้าแสบร้อนไปหมดเลยณตอนนั้นเองแม่มดปรากฏตัวขึ้นกลางสวนนางมองดูกุหลาบที่หายไปอย่างเศร้าสร้อยนางโกรธมากที่จะไม่อาจมีรูปลักษณ์สวยงามได้อีกจนเวทมนต์ที่ร่ายไว้บนใบหน้าเสื่อมลงนางจึงกลับคืนสู่รูปร่างอัปลักษณ์เช่นเดิมจงนำเจ้าชายของพวกเจ้าเข้าไปในปราสาทซะและออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้มิฉะนั้นข้าจะเสกให้เจ้าทุกคนกลายเป็นกบและขังไว้ในบึงแห่งนี้คอยดูเหล่าทหารทำตามที่แม่มดสั่งเจ้าชายลืมตาขึ้นเห็นห้องสีหม่นหมองนี่มีใครอยู่ไหมเกิดอะไรขึ้นแม่มดโรซาเข้ามาด้วยความโกรธได้โปรดช่วยด้วยทั้งมือและหน้าของข้าอยู่ในสภาพแย่มากไม่มีเจ้าหญิงที่ไหนอยากแต่งงานกับสภาพแบบนี้หรอกไม่เจ้าเป็นคนเห็นแก่ตัวเหลือทนไม่มีใครรักเจ้าได้หรอกรู้ไหมเจ้าจะต้องจ่ายค่าการกระทำของตัวเองอันที่จริงจนกว่าเจ้าจะพบกับรักแท้เจ้าจะต้องเป็นอสูรอย่างโดดเดี่ยวไปตลอดแม่มดเทน้ำยาในมือใส่เจ้าชายและเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นอสูรอัปลักษณ์นี่คือผลที่ตามมาของความโอหังเจ้าชายต่อแต่นี้ไปเจ้าจะต้องรับใช้ข้าจงกลับไปยังปราสาทของเจ้าและปลูกกุหลาบไปตลอดกาล เจ้าชายกลับไปยังวังในฐานะอสูรเมื่อทุกคนในวังเห็นสภาพนี้ต่างก็พากันหนีออกจากวังไปด้วยความกลัวแม้แต่พ่อแม่ของเขาเองก็ยังทอดทิ้งเขาการเข้าใกล้กุหลาบไม่เป็นปัญหาต่อเจ้าชายริชาร์ดแต่อย่างใดแต่เขาถูกทิ้งให้อยู่เพียงลำพังในวังขนาดมหึมาในรูปอสูรเขาหมั่นคอยดูแลเหล่าดอกกุหลาบในสวนทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งโฉมงามผ่านเข้ามาเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละโฉมงามพระเจ้ามอบรักแท้ให้แก่ข้าข้ารักด้วยใจจริงคาถาของแม่มดโรซาถึงได้สลายไปโธ่เจ้าชายที่รักช่างเป็นเรื่องที่เศร้าจริงๆแต่ตอนนี้คาถาเสื่อมไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับดอกกุหลาบในสวนล่ะคะเจ้าชายริชาร์ดและโฉมงามได้ยินเสียงกรอบแกรบแปลกพวกเขามองไปทางสวนกุหลาบจากหน้าต่างวังทันทีท่ามกลางดอกกุหลาบพวกเขาเห็นเงาดำประกายม่วงทั้งเจ้าและกุหลาบไม่มีทางหนีข้าพ้นแน่ข้าจะสาบเจ้าตลอดไป เจ้าชายและโฉมงามเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วว่าไม่มีสิ่งใดมีค่าไปกว่าความรักแต่สำหรับแม่มดโรซานั้นนี่เป็นสิ่งที่นางไม่อาจเข้าใจได้เลย